สวัสดีครับวันนี้ฮะผมมารีวิวรองเท้าสตั๊ด Adidas Copa Mandel Made in Germany นะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปเยอรมนีนะฮะเดี๋ยวมาดูสภาพรองเท้ากันนะครับตัวนี้นะครับมาดูดีเทลนะฮะสภาพตัวนี้นะฮะรองเท้านะครับไซส์นะฮะ39245 Made in Germany นะครับตัวนี้นะครับเป็นไซส์หายากนะฮะตัวนี้นะฮะปั้มพื้น6นะครับอัปเปอร์ตัวนี้เป็นหนังจิงโจ้นะครับตัวท็อปเยอรมนีนะฮะนี่นะครับท็อปจิงโจ้นะฮะดูสภาพรองเท้านะครับนี่นะร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะครับนี่นะ3แถบด้านข้างนะฮะตัวท็อปเยอรมันนะฮะตัวนี้นะครับสายคลาสสิกนะฮะตัวนี้หนังจิงโจ้นะครับนี่นะฮะหนังนุ่มนะครับตัวนี้นะฮะดูนะครับปลายเท้านะฮะร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะครับมีไร้กาวเล็กน้อยนะตัวนี้นะครับมือ2นะฮะตัวนี้นะครับนี่นะเชือกเดิมซอฟในเดิมนะฮะตัวนี้นะครับท็อปเยอรมนีนะฮะซอฟเดิมนะครับขอบพียูยังโอเคนะฮะดูตัวอยู่นี่นะฮะซอฟร่องรอยการใช้งานนะครับตัวท็อปเยอรมันหนังจิงโจ้นุ่มๆนะฮะนี่นะรอยการใช้งานทั่วไปนะฮะปั้มพื้น6นะครับหมดเดิมๆนะฮะตัวนี้นะครับชุดปุ่มยังโอเคนะฮะเหลือๆนะครับปั้มพื้น6นะครับโอเวอร์ไซส์แน่นอนนะฮะเดี๋ยวจะวัดให้นะครับนี่ชุดพื้นโอเคนะฮะหนังนุ่มท็อปเยอรมันนะครับมาดูอีกข้างนะฮะนี่ครับอัปเปอร์นะฮะนี่นะฮะหนังจิงโจ้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะนี่นะฮะยังโอเคอยู่นะครับร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะฮะนี่นะฮะมันเป็นไซส์หายากนะฮะตัวนี้นะครับส่วนมากนะฮะโคปาเยอรมันนะครับสามแถบด้านข้างนะครับหนังนุ่มๆนะฮะตัวนี้ดูปลายเท้าไร้กาวนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะยังใช้งานได้นะฮะใครเอาไปใส่ซ้อมนะฮะใส่คลาสสิกตัวนี้นะครับปั้มพื้น6นะฮะเชือกเดิมนะครับซ้อมในเดิมนี่นะฮะเชือกซ้อมเนี่ยซ้อมเดิมนะครับร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะฮะนี่ขอบคิวโอเคนะเยอรมันตัวนี้นะชุดขึ้นปุ่มนะครับร่องรอยการใช้งานปุ่มยังเหลือๆนะฮะหมดเดิมนะครับตัวนี้ท็อปเยอรมนีนะครับปั้มพื้น6นะฮะนี่นะฮะชุดพื้นนะฮะใช้งานได้เลยนะครับนี่นะฮะมีไร้กาวมานะครับปกติของโคปาอยู่แล้วนะฮะหนังนุ่มนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววัดซ้อมให้นะฮะปั้มพื้น6นะครับซอฟมันได้ประมาณโอเวอร์มา1เซนเลยนะฮะแนะนำเท้า255นะครับตัวนี้255 250 255ใส่กระชับเท้า250นะฮะใส่สบายเท้านะครับนะอันนี้โคปานะฮะโอเวอร์อยู่แล้วนะครับตัวนี้ท็อปเยอรมนีไซส์หายยากนะครับปั้มพื้น6นะครับสภาพโดยรวมยังโอเคใส่ซ้อมสบายๆนะฮะตัวนี้เน้นใช้งานก็ใส่ไปก่อนนะฮะหรือว่าใครอยากจะเย็บเอาไปเย็บได้เลยนะฮะแต่ว่าแนะนำใช้งานไปก่อนก็ได้นะครับถ้าไปเย็บนะฮะก็โดยรวมยังโอเคอยู่นะครับเป็นตัวท็อปเยอรมันหนังจิงโจ้นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ